จ้าคุณน้องเอ๋ยฉันขอโทษนะนิ่มๆพอดีฉันกำลังหนีคนที่มันตามฉันมาอยู่อ่ะไหนจ้าใครตามคุณน้องเอ๋ยมันหลบอยู่ตรงมุมตึกนั่นน่ะมันไงคุณน้องเอ๋ยนี่ช่วงนี้เราไม่มีคนมาจีบใช่ไหมก็เลยหลอนคิดไปเองว่ามีคนมาเดินตามมาจ้ะมันเป็นอาการเดียวกันกับฉันเลยจ้ะตอนที่ฉันคุยกับเพื่อนในจินตนาการอย่าคิดมากจ้ะแค่ตั้งชื่อให้เขาก็ไม่น่ากลัวแล้วจ้ะมีคนตามฉันมาจริงๆนะนิ่มๆเหรอเดี๋ยวนิ่มๆไปดูให้เองจ้ะดีนะโอ๊ยคุณนางเอ๋ยฉันก็แค่กล้าไปตามมารยาทนี่ไม่คิดจะห้ามกันบ้างเหรอเกิดมันฆ่าฉันขึ้นมาจะทำไงล่ะจ๊ะฉันก็กลัวนะไอ้เร็วพี่เอ๋คะพี่เอ๋พี่เอ๋มาช่วยเอ็งหน่อยค่ะพี่เอ๋ครับมีอะไรครับคือมีใครก็ไม่รู้ตามเอิงมาค่ะแล้วมันหลบอยู่ตรงมุมตึกนั่นนะคะพี่เอ๋ครับครับระวังนะคะพี่เอ๋เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคุณชิต้าฉันเองอย่าไปบอกอินาชนีน้อยมันนะนี่คุณชิต้าว่างมากไงครับถึงได้มาแกล้งคุณนึงเอิงเขาเนี่ยใช่ฉันว่างมากแต่นี่เดี๋ยวพี่เอ๋นะกลับไปหาอินาชนีน้อยนะแล้วก็บอกว่าผู้ชายที่ตามมันมาเนี่ยฝากการ์ดนี้มาให้ครับไปครับครับพี่เอ๋เป็นไงบ้างคะเขาฝากการ์ดมาให้คุณเอ๋ยนะครับเอ๋ขอตัวก่อนนะครับเอ้าพี่เอ๋ไม่ต้องกลัวครับผมตามมาส่งคุณขอบคุณนะครับที่รับของจากผมทุกครั้งฮะมิสเตอร์อันโนนเหรอเฮ้ยไอ้โรคจิตปลอมเป็นมิสเตอร์อันโนนแล้วก็คุกคามอินาชนีน้อยขนาดเนี้ยไอ้ตั้มมึงต้องสารภาพแน่ๆเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองอุ้ยสนุกแล้วเข้าเนี่ยคุณหนุ่มจ๋างานสบายแบบเนี้ยเรามาขัดไปกับร้องเพลงไปดีกว่าจ้าได้สิจ้านิ่มๆตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นจังสุดใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรับได้ถ้าพี่ไม่มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกันพี่ไม่ได้มันหลอกรักของเราจะคงอยู่แสนนานโอ้ยนี่กูทนฟังมานานแล้วคนทำงานอยู่เนี่ยมันไม่มีสมาธิโว้ยแต่พี่เป็ดอะหึงฉันเหรอจ๊ะก็พี่เป็ดไม่ยอมจีบฉันเองนี่จ๊ะหนุ่มๆเขาก็รอเสียบอยู่ฉันก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยนี่ไอ้เป็ดถ้ามึงอยากฟังนิ่มๆร้องเพลงคนเดียวนะเว้ยมึงก็เป็นแฟนนิ่มๆดิจะได้ร้องเพลงคู่กันเออว่ะเฮ้ยโหนี่เฮียเป็ดก็บอกแล้วไงเป็ดไม่ได้ชอบจะไม่คบกันได้ยังไงแต่ก็แอบเคิร์มนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าความจริงก็แอบชอบฉันเหมือนกันน่ะรู้อย่างเงี้ยฉันรับจ้างขัดครัวให้คุณตั้มทุกวันเลยดีกว่าจะได้เข้ามาให้พี่เป็ดจีบไอ้ตั้มไอ้ตั้มว่าไงคุณไอ้ตั้มมิสเตอร์นอนสะกดรอยตามฉันมาเขาจะสะกดรอยตามคุณได้ไงอ่ะก็อ้าวเหรออะไรของมึงเนี่ยเฮียเมื่อกี้จะถามเขาแล้วก็อ้าวเหรอแล้วคุณรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาคือมิสเตอร์อโนนอ่ะก็เขาให้พี่เอ๋เอานี่มาให้ฉันนะสิ
ไม่ต้องกลัวครับผมตามมาส่งคุณขอบคุณนะครับที่รับของจากผมทุกครั้งอ้าวตกลงคุณนางเอิญมีคนสะกดรอยตามจริงๆหรอจ๊ะก็จริงนะสิคุณผมว่านะฝีมือไอชาตีเหมือนเดิมแล้วพี่ชิต้าจะทำแบบนั้นไปเพื่อก็มันนะพนังไก่เจ๊ไว้ว่าผมคือมิสเตอร์อนนท์มันก็เลยสวมรอยเป็นมิสเตอร์อนนท์เพื่อให้ผมสารภาพนี่เฮียงั้นเฮียก็สารภาพไปเลยว่าเฮียคือมิสเตอร์อนนท์มันจะได้จบๆไปคุณเอิญเนี่ยเขาจะได้ไม่เดือดร้อนผมไม่ใช่ไม่ใช่อนอนครับนี่เฮียถ้าคุณเอ๋ยเขามารู้ทีหลังเนี่ยว่าเฮียคือมิสเตอร์อนอนเนี่ยจากที่จะทำให้เขาซึ้งเนี่ยคราวนี้เขาได้ด่าพ่อเฮียจริงๆแน่ที่ทำให้เขาเดือดร้อนแบบเนี้ยไม่ใช่ผมจริงๆคุณชาตีนะชาตีพูดไม่รู้เรื่องเหรอวะคงไม่ต้องกลัวนะยังไงก็เป็นไอ้ชาตีแน่นอนฮัลโหลตัวเองเขาขอโทษนะแต่เองที่แบบว่าช่วงนี้เขาไม่มีเวลารับโทรศัพท์ตัวเองเลยอะตัวอย่างงอนเขานะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองไม่หายงอนน่ะงั้นเดี๋ยวคืนไหนที่ตัวเองมานอนค้างกับเขาที่ห้องอะเขาใจตัวเองทำโทษเขาสัก2โหลเลยโอเคเปล่าตัวเองไหวไหมอะไหวหรอเอางี้ถ้าตัวเองไหวนะเขาจะขอเพิ่มเป็น3โหลเลยเขาอยากโดนทำโทษเราว่าตัวเองรีบๆมาเขาอยากให้ตัวเองโทษเขาปุ๊บมึงยังไม่หยุดอีกเหรอเฮ้ยขอเขาเคลียร์กับผมนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาโทรกลับมึงอะไรของมึงเนี่ยไอ้ตามอยู่ดีมาตกหัวทำไมขอตกมึงใช่ไหมที่ปลอมตัวเป็นพิเศษอนโนแล้วก็มาสะกดรอยตามคุณเอิญเขาอะนี่ไอ้ตามมึงคิดว่าชีวิตกูว่างขนาดนั้นเลยหรือไงฮะกูไม่ได้อยากจะรู้แล้วค่ะว่าอีมิสเตอร์อนโนนั้นมันเป็นใครโว้ยลำยัยมึงต้องมาแหล่เลยกูรู้ว่าไงก็เป็นมึงนี่ทำไมไม่เชื่อให้กูสาบานไหมล่ะเออมึงสาบานมาเลยถ้าเกิดเป็นมึงนะเว้ยขอให้ผัวมึงตายหุ่นตั้มมันแรงไปเพราะวะฮะเรื่องแค่นี้เองอ่ะคนชุ่มแหลแบบมึงนะเว้ยกูบอกเลยสาบานแรงๆก็ถูกแล้วเอาดิถ้าไม่ใช่มึงก็รีบสาบานมาอีชิตะเฮ้ยวันนี้มึงเล่นแรงไปแล้วนะอะไรวะเนี่ยวันนี้ไม่เป็นวันโดนตบหัวแห่งชาติของกูหรือไงฮะมีอะไรอีเจ๊ก็เมื่อกี้มี Messenger เอาของมาส่งคุณเพื่อนเอิงแล้วมึงดูของที่มันส่งมาสิเนี่ยเฮ้ยมึงลอกแกล้งคุณเพื่อนเอิงได้แล้วนะเว้ยคราวนี้กางเกงในเลยเหรอคะพี่ชิต้าแกล้งเอิงแรงไปหรือเปล่าอ่ะเอิงไม่สนุกด้วยแล้วนะใช่เนี่ยมีการ์ดด้วยนะแน่นอนไม่เข้าเรื่องเลยมึงนี่ตอนนี้ส่งกางเกงในมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนส่วนของจริงจะได้เจอเร็วๆนี้เตรียมตัวไว้นะที่รักมึงเล่นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะโลกจิตเน่ก่อนที่พวกมึงจะด่ากูจะตบหัวกูเนี่ยฟังกูอธิบายก่อนได้ไหมฮะโอเคกูยอมรับว่าคนที่นางชนีน้อยมันเจอที่มุมตึกอะคือกูเองแต่อีกางเกงในนี่ไม่ใช่กูไม่ได้ทำนี่ถ้าเกิดว่าพวกมึงไม่เชื่อนะเว้ยให้กูสาบานให้ผัวกูตายเลยก็ได้อะมึงควายนิ้วตีนอยู่หรือเปล่ากูไม่ได้ควายนิ้วตีนทั้งนั้นเลยอีบ้า มึงนี่กูตกใจจริงเลยเนี่ยนาจีน้อยฉันว่าเธอโดนอีโรคจิตแต่มันตามเธอจริงๆแล้วล่ะไม่ใช่มึงแน่นะไอ้ตั้มกูถึงขนาดสาบานได้ผัวกูตายแล้วมึงยังไม่เชื่อขนาดนี้แล้วก็ได้กูยอมเป็นเมียมึงไหมล่ะเอาไหมมึงจะได้เชื่อมันจะไม่เชื่อมึงก็ตอนมึงยอมเป็นเมียมันนี่แหละแต่กูฟังแล้วนะเว้ยมันถึงขั้นสาบานให้ผัวมันตายอ่ะว่าก็เชื่อมันไปเถอะว่ากางเกงในเนี้ยมันไม่ได้เป็นคนส่งหรอกแล้วถ้าเกิดพี่ชิต้าไม่ได้เป็นคนส่งแล้วใครส่งมาล่ะคะตอนนี้ใครส่งมาไม่รู้หรอคุณแต่รู้แต่ว่าตอนนี้คุณจะออกไปไหนมาไหนเลยนะคุณต้องระวังตัวแล้วล่ะ